ัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมานำเสนอมุมมองการลงทุนสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีสำหรับปี2023นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนแรกนะคะกลุ่มพลังงานก่อนนะคะก็อยากจะเล่าถึงกลุ่มน้ำมันนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานปี2023หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเรามาดูในแง่ของตัวดีมานด์น้ำมันก่อนนะคะปี2023เนี่ยเราก็น่าจะเห็นภาพของตัวดีมานด์น้ำมันเนี่ยยังคงมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี2022นะคะเพียงแต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงจากการที่เศรษฐกิจโลกอาจจะมีภาวะที่ชะลอตัวลงนะคะจากประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของตัวอุปทานนะคะหรือว่าซัพพลายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าซัพพลายในปี2023เนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่มีขึ้นอย่างจำกัดนะคะเพราะว่าทางกลุ่ม OPEC Plus เองเนี่ยเขาก็มีการปรับลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะยาวไปเลยจนถึงปลายปีนะคะแต่ว่าอาจจะมีการทบทวนได้บ้างนะคะเป็นครั้งคราวก็เขาก็จะพิจารณาเป็นระยะเวลาถัดไปนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวซัพพลายจากรัสเซียนะคะที่มีแนวโน้มที่จะออกมาในตลาดลดลงนะคะเพราะว่าทางกลุ่มประเทศ EU เขาก็จะมีการแบนเรื่องของการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเองนะคะถ้าเรามาดูในแง่ของตัวอุปทานที่จะเข้ามาในตลาดเพิ่มเติมเนี่ยในปีหน้าก็อาจจะมีบ้างนะคะจากประเทศที่เรียกว่ากลุ่ม non OPEC นะคะเพราะฉะนั้นพอเรามาดูภาพรวมการทั้งดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในปีหน้าเนี่ยแนวโน้มแล้วตลาดน้ำมันก็น่าจะอยู่ในลักษณะของภาวะที่ค่อนข้างสมดุล นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในปี2023เนี่ยน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่องจากปี2022นะคะถัดมานะคะมาดูในกลุ่มโรงกลั่นกันบ้างนะคะถามว่าปัจจัยพื้นฐานปีหน้าของกลุ่มโรงกลั่นหน้าตาเป็นยังไงนะสิ่งแรกเลยนะคะที่อยากจะเรียนก็คือว่าถ้าเรามาดูในแง่ของตัวดีมานด์หรือว่าอุปสงค์เนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มแล้วนะคะในแง่ของตัวดีมานด์ของน้ำมันสำเร็จรูปปี2023เนี่ยก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี2022เช่นกันนะคะแล้วก็ปัจจัยระยะสั้นเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของไฮซีซันนะคะก็น่าจะทำให้ดีมานด์ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดีเซลนะคะตัวน้ำมันเครื่องบินรวมถึงตัวน้ำมันเตาเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะคะทีนี้ถ้ามาดูในฝั่งซัพพลายบ้างนะคะภาพระยะสั้นนะคะซัพพลายอาจจะหายไปบางส่วนนะคะจากระบบเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงซ่อมบำรุงโรงกลั่นในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าในแง่ของตัวซัพพลายของโรงกลั่นในปี2023เองเนี่ยถ้าเราดูโรงกลั่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะอีกเรื่องนึงที่จะช่วยหนุนในแง่ของตัวค่าการกลั่นในปี2023ก็คือเรื่องของตัวcapacity นะคะที่ต้องบอกว่าปีหน้าเองนะคะอาจจะยังเข้ามาไม่เยอะนะคะอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในแง่ของตัว inventory level นะคะของน้ำมันสำเร็จรูปปี2023เนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มก็น่าจะยังต่ำอยู่นะคะต่อเนื่องไปจากปี2022นี้นะคะทีถ้าเรามาดูในแง่ของตัวต้นทุนน้ำมันบ้างหรือว่าเราคุ้นหูกันในชื่อของ crude premium นะคะในปี2023เนี่ยแนวโน้มแล้ว crude premium ก็น่าจะเรียกว่าทรงตัวใกล้เคียงกับปี2022นะคะโดยสรุปนะคะสำหรับแนวโน้มค่าการกลั่นในปี2023เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงกว่า pre covid level ได้นะคะแต่ก็แน่นอนแหละเขาคงจะย่อตัวลงจากปี2022ซึ่งเป็นปีที่เรียกว่าค่าการกลั่นเนี่ยดีมากๆผิดปกติเลยนะคะถัดมานะคะมาดูในส่วนของถ่านหินกันบ้างนะคะแนวโน้มถ่านหินนะคะในปี2023เนี่ยถ้าเราดูภาพสั้นๆก่อนอย่างช่วงไตรมาสที่1เนี่ยราคาถ่านหินก็น่าจะเรียกว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่องจากไตรมาสที่4นะคะเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันแต่ว่าถ้าเกิดเราดูภาพทั้งปีของ2ปี2023เนี่ยเราอาจจะเห็นราคาถ่านหินอ่อนตัวลงจากปี2022นะคะเพราะว่าก็น่าจะมีในแง่ของตัวซัพพลายของถ่านหินเนี่ยเข้ามาในตลาดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าในปี2022เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีที่ราคาถ่านหินสูงมากๆนะคะอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแต่ก็ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าสำหรับแนวโน้มราคาถ่านหินในปี2023เนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาจากปี2022บ้างนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะเราจะเห็นว่าเขาก็จะยังทรงตัวอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถัดมานะคะเรามาดูกันในกลุ่มของเคมีคอลนะคะถ้าดูภาพนะคะในแง่ของตัวกลุ่มเคมีคอลเนี่ยระยะสั้นๆเลยนะคะไตรมาสที่1ก็เรียกว่าเป็นไฮซีซั่นของอุปสงค์ในส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีคอลเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแรงหนุนสำหรับในแง่ของตัวเคมีคอลสเปรดได้ในช่วงไตรมาสที่1นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูยาวๆทั้งปีไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าปี2023ก็อาจจะยังเป็นอีกปีนึงนะที่
กลุ่มเคมีคอลเนี่ยได้รับแรงกดดันนะคะจากอุปทานหรือว่าซัพพลายที่จะเข้ามาในตลาดยังเยอะอยู่นะคะเยอะต่อเนื่องจากปี2022นะคะเพราะฉะนั้นด้วยภาพแบบนี้เองเนี่ยก็น่าจะทำให้แนวโน้มแล้วส่วนต่างราคาปิโตรเคมีเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะคะในปี2023ก็เรียกว่าต่ำใกล้เคียงกับปี2022นี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เรามีหลายสายผลิตภัณฑ์เนี่ยกลุ่มไหนดูแล้วน่าจะมีภาวะอุปสงค์ประทานที่ดูดีที่สุดถ้าเทียบกับสายผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็ต้องเรียนว่าสายผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์เชนนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเขาคือเมทาสติก PET เนี่ยน่าจะเป็นสายผลิตภัณฑ์ที่ดูแล้วในแง่ของภาวะตลาดเนี่ยดูจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะคะถ้าเทียบกับสายผลิตภัณฑ์อื่นนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปนะคะสำหรับกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะคะPrefer Pick ที่เราเลือกมาสำหรับการลงทุนในภาพของไตรมาส1นะคะแล้วก็สำหรับภาพของปี2023นะคะก็ประกอบไปด้วยบ้านปูนะคะปตท.สผ.ไทยออยล์และ IVL ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีมุมมองการลงทุนสำหรับปี2023มาเรียนท่านนักลงทุนประมาณนี้นะคะเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ